ใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่กำลังจะใช้เพียงแค่ไม่มี GMS เราจะเลือกปฏิเสธเลยหรือเปล่าหรือว่าคนที่ใช้งานไปแล้วบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่า Carry ตรงนี้ใช้งานยังไงมีแอปอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันในคลิปนี้Huawei P40 Pro ค่ะที่เราจะใช้ในการเปิด Huawei App Gallery นะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะหน้าจอของสมาร์ทโฟนไว้ตรงนี้เลยปะขึ้นมาเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัว App Gallery นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้จิ้มเข้าไปเลยพอเราเปิดเข้ามาถึงนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าจะมีเป็นตัว LINE TV แบบนี้ที่เราเห็นชัดๆแอปที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะอย่างไทยรัฐ TikTok นะคะจุก True Money นะคะ K-Bank แล้วก็แอปดูหนังเนี่ยโหขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเกม Call of Duty เอ่ยแอปยอดฮิตนะคะก็ขึ้นมาให้เราค่อนข้างเยอะเลยแต่เราจะดูไปทีละหมวดหมู่ให้เห็นภาพกันแบบชัดๆมากยิ่งขึ้นค่ะ Yahoo!Huawei App Gallery นะคะก็แบ่งหมวดหมู่ออกมาชัดเจนมากๆเลยถ้าเป็นตัวชมพูเองเดี๋ยวก็ต้องมาดูเรื่องเกมก่อนอันดับแรกนะคะเข้าไปดูเกมนะคะสำหรับหน้าเกมเองก็แบ่งประเภทออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกมแบบกลยุทธ์เกมเล่นแบบสวมบทบาทนะคะเกมไพ่เกมกระดานเกมกีฬาอย่างเกมยอดฮิตแอดฟาวน์ไนก็มีมาให้ด้วยในนี้นะคะทุกคนรูปร่างหน้าตาเกมก็เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูโหมดอื่นๆกันต่อค่ะหมวดต่อมานะคะต้องบอกว่าเป็นหมวดที่สำคัญมากๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นหมวดที่จำเป็นมากๆในยุคนี้นะคะเพราะว่าการจ่ายเงินหรือว่าการใช้จ่ายการโอนเงินการทำธุรกรรมทางการเงินส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ผ่านโทรศัพท์แล้วก็ปลายนิ้วเราเพียงแค่นี้นะคะก็สามารถทำทุกอย่างได้แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันทางด้านการเงินนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในยุคนี้นั่นเองเราเข้าไปดูกันเลยค่ะแอปการเงินนะคะก็มีมาให้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว K-Plus SCB Easy กรุงไทยนะคะออมสินกรุงศรี TMB นะคะ KTC ธนชาติหรือแม้แต่ตัวแอปพลิเคชันสำหรับตัวการเทรดหุ้นเล่นหุ้นต่างๆนะคะตรงนี้ก็มีมาให้เราแต่รู้สึกเหมือนจะไม่มีกรุงเทพนะถ้าเกิดใครใช้ธนาคารกรุงเทพอาจจะต้องรอการพัฒนาในส่วนของตัวโหมดการเงินต่อไปนะทุกคนโหมดการเดินทางนะคะกับโหมดการนำทางการเดินทางตรงนี้นะคะชมพูลองเข้าไปดูแล้วก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า2ตัวนี้มันมีความคล้ายๆกันเพราะว่าอย่างเข้ามาที่การเดินทางก็จะมีเป็นแอปนกแอร์นะแล้วก็พอเราเข้าไปที่การนำทางหรือการเดินทางมีเป็นแอร์เชียมันก็เหมือนงงๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูการอัปเดตอีกทีแต่ว่าในเรื่องของการบุ๊กิ้งจองห้องการจองตั๋วเครื่องบินก็เริ่มมีมาให้แล้วในหัวเว่ยแอปแกรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว booking.com trip.comนะคะแล้วก็พอเราออกมาหน้าการนำทางหรือการเดินทางเนี่ยก็จะมีเป็นแอร์เอเชียมาให้ที่เราเห็นค่อนข้างได้ชัดเจนหรือสายการบินต่างประเทศแบบนี้เป็นต้นนะคะก็มีมาให้แล้วในหัวเว่ยแอปแกลลี่ส่วนในเรื่องของ GPS ในการนำทางนะคะที่ใช้ในไทยเนี่ยยังไม่มีในตอนนี้ก็ต้องรอการพัฒนาต่อไปนะคะเดี๋ยวชมพูขออนุญาตพูดเป็นโหมดที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างมีคนใช้เยอะๆกันเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดจะให้พูดครบทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันเลยนะในส่วนของตัวโหมดความบันเทิงนะคะสำหรับโหมดความบันเทิงนี้ก็มีแอปยอดฮิตนะคะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยคนใช้แอปนี้เยอะมากๆกับแอป TikTok ก็มีมาให้ฟังเพลงชิลๆกับจุ๊กก็มีนะคะอย่างใครเป็นสายซีรีส์ดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอัพวิวมาให้ VTV ก็มีนะคะช่อง7ก็มาโมโนแม็กแล้วก็ใครที่ชอบ Bright นะคะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับตัว Bright สดเนี่ยตัว Bigo ก็มีมาให้เช่นเดียวกันโอ้โหเรียกได้ว่าตัวแอปในการดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาเยอะพอสมควรเลยในส่วนของตัวโหมดความบันเทิงค่ะโหมดช้อปปิ้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโหมดเลยที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับมือถือสมาร์ทโฟนของเราเพราะเดี๋ยวนี้เราจะซื้ออะไรจ่ายอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นใครที่เป็นสายช้อปเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าหัวเว่ยแอปแกลลี่ตัวนี้เขามีมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวช้อปปี้ปราซาด้าเจดีเซ็นทรัลขายดีก็มีอาลีบาบาก็มานะคะช้อปแบ็คต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่ามากันแบบจัดเต็มนะคะเดี๋ยวในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มมาอีกก็เดี๋ยวรอดูกันไปแต่เท่าที่ดูว่าแอปจำเป็นเนี่ยมันก็เข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันแค่นี้ก็ดูดเงินในกระเป๋าเยอะแล้วล่ะค่ะสำหรับแอปช้อปปิ้งในหัวเว่ยแกลลี่ค่ะ
หมดนี้นะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือภาพถ่ายและก็วิดีโอหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแต่งสวยบิวตี้นั่นเองนะคะทุกคนก็มีมาให้ด้วยอย่างแอปที่ใช้บ่อยๆยูไลท์ตรงนี้ก็มีมานะคะหัวหวย360แคมเมราเฮ้ยมีด้วยนะคะทุกคนมีบิวตี้พลัสมาให้แคมเมรา360มาให้นะคะอย่างแอปแต่งรูปยอดฮิตนะคะตัวพิกอาร์ตตัวนี้ก็มีมาการแต่งวิดีโอต่างๆนะคะตัวอินช็อตก็มีมาให้ด้วยนะทุกคนใครที่เป็นสายตัดต่อวิดีโอวีว่าวิดีโอก็มานะทุกคนแอปแต่งภาพก็มีมาให้เราเลือกเยอะเลยแต่แอปหลักๆยอดฮิตเนี่ยมีแน่นอนสำหรับใครที่ชอบแต่งรูปแบบบิวตี้สวยๆปรับแต่งวิดีโอก็มีมาให้ค่ะโหมดต่อไปนะคะนั่นก็คือโหมดโซเชียลหรือว่าโหมดสังคมนะคะที่เดี๋ยวนี้การคุยงานการประสานการติดต่อพูดคุยก็ใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันกันหมดแล้วนะคะ1แอปที่สำคัญแล้วก็มีติดกันทุกเครื่องนั่นก็คือ LINE แล้วทุกคนเย้ผุลงมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้หัวเว่ยสามารถใช้ LINE แบบเต็มๆได้แล้วทุกคนซึ่งชมพูก็ไปลองโหลดมาแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะคะในหมวดสังคมเนี่ยมีอีกหนึ่งอันนะคะก็คือจะเป็นตัว Messenger Live Pro ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปติดตั้งแทนตัว Messenger ใน Facebook ได้นะคะ SOS แอปประกันสังคมทุกคนมีมาให้ในนี้ด้วยอ่ะเราก็สามารถเข้าไปเช็คยอดประกันสังคมได้นะว่าตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่โอเคข้ามไปแล้วก็ยังมีแอปอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัว Snapchatตัวพันทิปต่างๆนะคะอย่าง QQ ทุกคนเกิดทัน QQ กันไหมก็มีแอปมาให้ด้วยนะทุกคนสำหรับตัวแอปสังคมก็มีเท่านี้นะคะส่วนในเรื่องของตัว Facebook หรือว่า IG Twitter ต่างๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหลังท้ายๆคลิปกันอีกทีค่ะในหัวเว่ย P40 Pro เครื่องนี้นะคะชมพูก็โหลดแอปพลิเคชันที่ชมพูใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็มีมาในเครื่องเรียบร้อยแล้วที่ชมพูโหลดมาจากแอปแกลเลอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว LINE TV TikTok นะคะ LINE จุกนะคะ Bingo Dtag แอปดูหนังแอปธนาคารนะคะแล้วก็มีแอปปฏิทินของฉันคืออันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับผู้หญิงที่ไม่เคยจำการมารอบเดือนของตัวเองได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่มีมาให้ในตัวแอปแกลเลอรี่ด้วยนะแล้วก็แอปช้อปปิ้งนะคะส่วนแอปอื่นๆที่หลายคนบอกเฮ้ย Facebook โหลดได้ด้วยหรอแล้ว IG มีหรออุ๊ยมี Grab ด้วยมีวงในเดี๋ยวชมพูจะมาบอกทริคนะคะก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามันก็ไม่ใช่แอปที่มาจากตัวแอปแกลเลอรี่นะคะแต่ว่าเราเข้าไปโหลดในตัวเบราว์เซอร์ของหัวเว่ยเบราว์เซอร์นั่นเองนะทุกคนชมพูได้เข้าไปที่หัวเว่ยเบราว์เซอร์นะคะก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยจะมีเป็นตัว APK Creo ตัวนี้อยู่นะคะชมพูก็เข้าไปดาวน์โหลดตัวนี้มานะคะพอทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่เป็นไฟล์ APK เนี่ยออกมาใช้งานได้นะคะซึ่งโดยรวมที่ชมพูลองใช้งานดูแล้วมันก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะทุกคนก็โหลด Facebook มานะคะมี IG โหลดออกมาแล้ว Twitter ตัวนี้ชมพูลองเข้าไปเล่นมาแล้วไม่มีบั๊กนะทุกคนแต่ว่านั่นแหละเราไม่ได้โหลดผ่านตัวแอปแกลเลอรี่แต่เราก็สามารถที่จะใช้ตัว APK เพียวเนี่ยโหลดได้รวมไปถึงในตัวของ Messenger ต่างๆนะคะใครที่บอกว่าช่วงนี้สั่งอาหารกินใช่ไหมคะออนไลน์ตัว Grab เนี่ยชมพูก็ลองเทสแล้วนะกับตัว APK เพียวก็สามารถที่จะกดสั่งอาหารได้นะทุกคนเอาจริงๆนะถึงแม้ว่าบางอย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดในตัวหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่ได้แต่ว่าเราก็มีทริคมีวิธีที่จะสามารถทำให้ใช้งานได้เหมือนกับตัว GMSตัวในเรื่องของการเข้านะคะ Google หรือว่า YouTube ส่วนตัวชมพูก็ไม่ได้ติดปัญหาตรงนี้มากนะคะเพราะว่าเราก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านตัวหัวเว่ยเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เซิร์ชได้ตามปกติการดู YouTube ก็จะดูผ่านเบราว์เซอร์ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นชมพูก็มีทริคนิดนึงนะคะเข้าไปที่หน้าเบราว์เซอร์แบบนี้แล้วก็มีจุด3จุดนะคะให้เราเพิ่มไปที่หน้าจอหลักแบบนี้อ่ะพอเวลาเราจะดู YouTube ใช่ไหมคะเราขี้เกียจที่จะเข้าเบราว์เซอร์แล้วก็กดเข้าไปไอเทมตรงนี้มันก็เด้งเข้าให้หน้า YouTube ตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งาน YouTube ได้เหมือนกันเลยค่ะส่วนในเรื่องของการเข้า Google นั้นก็ทำวิธีเดียวกันแล้วก็สามารถเอาออกมาตั้งนะคะเป็นตัวลิงก์หน้าเดสก์ท็อปได้เหมือนกันค่ะ
ทำเหมือนเดิมเลยเอามาตั้งอ่ะก็จะขึ้นเป็นตัว Google แบบนี้เวลาเราจะเซิร์ชให้มันเร็วๆมากยิ่งขึ้นก็เข้าไปแบบนี้ชมคิดว่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนหัวเว่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดในเรื่องของตัว GMS อะไรอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้การใช้งานบนมือถือหัวเว่ยนะคะง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะพูดถึงในส่วนของตัว Google ไปแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าจะเดินทางใช้ Google Map ล่ะใช้ยังไงนะคะตรงนี้ชมพูใช้เข้าไปในส่วนของตัวเบราว์เซอร์เหมือนเดิมก็จะมีเป็นตัวแมปโกมาให้ซึ่งตัวนี้ชมพูดาวน์โหลดมาจากตัว APK Clear นะคะแต่ว่าลองเข้าไปใช้แล้วมันก็ยังดึงเข้าไปหน้าตัวเบราว์เซอร์อยู่ดีก็เราสามารถดูพื้นที่ที่เราจะไปดูเส้นทางได้มันก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ในการนำทางได้นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าในส่วนนี้เราจะใช้เป็นตัวไหนทดแทนได้หรือจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวก็รอติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะกับหัวเว่ยแอปการีที่ชมพูมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดชมพูก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะมีความคิดเห็นตรงไหนเกี่ยวกับหัวเว่ยแอปการีตรงนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือผู้ใช้งานจากหัวเว่ยจริงๆมีคำแนะนำนะคะในการทริคต่างๆในการติดตั้งนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันด้านล่างนี้ได้เลยล่ะค่ะซึ่งเท่าที่ชมพูลองใช้งานมาแล้วนะคะไม่มี GMS ถามว่าใช้งานได้ไหมก็สามารถใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครเน้นใช้ในเรื่องของตัวแบบแมปนำทางอะไรต่างๆอาจจะคงต้องรอกันต่อไปนะคะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันอีกทีส่วนวันนี้นะคะชมพูต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าจะมีอะไรมาพูดคุยกันอีกติดตามได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ